ปอดสภาพอากาศย่ำเศร้าพี่น้องใต้เวทีครับฝนตกมาขึ้นพี่น้องเอ้ยเป็นจังไหนล่ะครับบาดนี่อาโถเอาสบายดีพี่น้องสวัสดีย่ำเศร้าพี่น้องหัวกระตื่นนะครับบ่แม่นตื่นดอกนอนบ่หลับเมื่อคืนฝนตกแต่ตี2พี่น้องจนฮอดจะม่วงก่อยล่ะจะม่วงแล้วนี่ 6:00 นเนาะประมาณ 6:00 นพี่น้องครับเนี่ยนะครับฝนตกตั้งแต่ตี2พี่น้องจนฮอด 6:00 นบางทีอยู่ในเตียนยันร้อยกัดใครแน่แต่ว่าไอ้เต็นท์มันบ่ฮั่วนะครับเต็นท์ซื้อใหม่มันก็เลยทนได้จักหน่อยพี่น้องบาดคือเป็นจังซี่เนาะบาดเนาะงานแรกในรอบ3ปีฝนตกค่ําแล้วพี่น้องเอ๋ยนะครับเป็นจังได๋มื้อแรงไปตะออกบ่เย็นสบายแม่นแล้วเจ้าป่ะได้ป่ะพี่น้องเบิ่งบรรยากาศก่อนพี่น้องอ้าวตื่นแต่ดึกลูกแต่เช้ามื้อนี้นะครับสบายดีพี่น้องเด้อนะครับแฟนคลับ FC สุขุสุคนไปใส่ผ้าใส่เพ่พาพี่น้องเลาะเบิ่งบรรยากาศย่ามื้อเช้าก่อนพี่น้องเออตัวนี่เวทีเฮาครับฝนตกค่ําเมื่อคืนนี่ป่ะเดี๋ยวก่อนอื่นพาไปอันไหว้ศาลหลักเมืองเพิ่นก่อนเดี๋ยวไปไหว้ศาลหลักเมืองก่อนพี่น้องอาบโบยนี่ศาลหลักเมืองเมืองจำพรสาธุปู่เอ้ยมื้อแรงกับมื้ออื่น2คืนจังได๋กะขอให้อย่าให้มีฝ่ามีฝนตกแห้งเด้อตกกะเอาซ้ำเพราะจังอันนี้ล่ะพอจักหน่อยกับพ่อเนาะตกกับตกแต่ย่ามมันเลิกแล้วหรือว่าเฮาทําการแสดงอยู่กับบ่อยากให้มีฝนเนาะปู่เนาะจังได๋ก็เอาลูกหลานขอเด้อปู่เด้อเอา2มื้อ2คืนมื้อนี้กับมื้ออื่นเด้อปู่เด้อโอ้ยหมดแดงไฟไปยืนใส่ข่อยหมดแดงไฟล่ะพี่น้องเอ้ยโอ้ยอ่ะนี่คือศาลหลักเมืองจำพรพี่น้องเอ้ยหมู่แดงไฟยังได้มาหลายแท้โอ้ตายกล้องกระปิดบ่ได้บัดแต่หมู่แดงไฟยุ่มคาพี่น้องเอ้ยนี่เล็กยังนี่โอ้ยคือเห็นตัวทีมเถอะเนาะทีมงานข่อยอันนี้รถเป็นรถเครื่องปั่นไฟเฮานะครับพี่น้องนี่หลังเวทีกะโป่งเล็กก็ขึ้นเบิดแล้วล่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าหังบ่ทันได้ใส่หลอดไฟแต่ว่าขี้ฟ้าครับบางทีพี่น้องเมฆคึมอยู่พุ่นน่ะทั้งปีก็คึมฟ้าคึมฝนอยู่พี่โอ้ยเนาะโอ้ยมาคั่นแต่บาดในหมู่แดงไฟกัดขออนุญาตพี่น้องอวยไปที่บ่กล้องก็ดีเป็นจังได๋เนาะทีมงานเฮาฝนตกค่ําเป็นจังได๋เนาะเปียกชื้นแฉะเบิดล่ะโอ้ยหมดสิบไว้ก่อนเตือนก่อนเตือนผู้ใดแน่บาดตื่นขึ้นมาก็เลี้ยงกันหลายแถบบาดนี่ป๊าดเลี้ยงกันบาดทหารกระดึงสิไปใส่นอแต่เช้าแต่นอคือสตาร์ทรถแต่เช้าแต่เสี้ยวแต่ตั้งน่ะไปตลาดบ่มะในวันแก้วดวงสีตื่นแล้วตัวนี้ป๊าดบ่ติล่ะเตือนผู้ใดแน่เลี้ยงกันหลายสายอยู่นี่เนาะเอาจะดื่มไปตลาดว่าคำเก่งว่าว่างั้นคือจังเห็นเก่งขึ้นรถไปนําอยู่ใครแน่แต่เป็นเดินปูนพี่น้องบ่แม่นเดินนั่นกี่ดินเดินอันนี้เดินเป็นเดินปูนมันก็เลยบ่ตกอันบ่อันบ่จืดแห้งว่าซะนะครับสําหรับสิ่งของเฮาก็ได้คุ้มไว้อย่างดีพุ่นล่ะเต็นท์ทั้งพุ่นก็สิเป็นทั้งด้านครัวเพิ่นผู้ประดิษฐ์กับข้าวกับน้ําส่วนโต๊ะหรือเก้าอี้โต๊ะตั้งกับบ่ทันได้เลี้ยงหรอกพี่น้องท่านได้เลี้ยงอยู่นะครับอ้าวไอ้เก่งนึกว่าไปกับอึ่งไม่ใช่บ่อึ่งไปไหนอ่ะตั้งปีกับเต้นนอนอันนี้รถหุ่นใดคุ้มไว้ตัวนี้สำหรับรถเคลื่อนเท่ากับพกหัวรถไว้คือกันนะครับเพราะว่ากระจกบ่มีรถมันอันตรายย่านน้ำเขาโอ้ยฝนตกเมื่อคืนพี่น้องเอ้ยตั้งแต่ตีสองจะนอนบ่หลับเลยบ่หลับบังเช้านี่นะครับมาหลับบังประมาณตีห้ากว่าๆนี่นะครับเป็นไงฝนตกสบายดีสิเต็นท์ใหญ่นี่หลังนี้นอนแซ่บเลยนะเก่งนะใช่นอนแซ่บเลยตีสามก็เลยจะได้นอนนี่ก็เหมือนกันเนี่ยตีห้าน่ะถึงจะหลับน่ะนอนคิดไปว่าน้ำจะไหลเข้าเต็นท์ไหมเนาะนอนคิดไปอยู่นั่นน่ะ
เหรอเออผมเดินไปเดินมาทำกระบอกทำนู่นดูนี่จนฝนหยุดทำเวทีนู่นนี่นั่นนอนฟังเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์มาไอ้เอามาอะไรนะมายายข้าวไอ้แจกข้าวแจกข้าวประดับดินข้าวอะไรเนี่ยนอนฟังทั้งคืนเนี่ยเพราะว่าพี่นอนอยู่ศาลหลักเมืองนี่เนาะขนาดนี้ตู้ตังกับอีเฮาคือไปเบิดละบาทนี่อีมาเลงเคียงข้างแต่บาทนี่พูดนะใครอยู่แต่ว่าเป็นพื้นปูนพี่น้องคันแม่นพื้นดินเนี่ยโอ้ยันเละตุ่มเปียอยู่รถสิบล้อก็สิฆ่าหมดแล้วใครแน่ว่าเป็นพื้นปูนโอ้แม่ใหญ่คือแต่งตัวงามแต่เศร้าแต่มื้อนี้ไปจังหันมาบ่แม่ใหญ่คุณสิไปใส่บาทเศร้าบ่อนุโมทนานำในเด้อสาธุพูดนะแต่งตัวสิไปวัดไปบัดก่อนอืมโอ้ยผ่าจะได้มาปีนน่ะเนี่ยเอาไปแม่ยายคูณแม่ยายคูณแม่ยายคูณไปกับไผสิไปกับไผเนี่ยไปคนเดียวไปเอ้าไปบ่ไปแม่ยายอันแม่ยายตูนไปใส่สั่นแม่ยายตูนบ่ไปแม่ยายปูนบ่ไปมีแต่แม่ยายคูณเอาไปสั่นน่ะสิเบิ่งทีมงานนี่ต้องมีละโอ้รถประจำตำแหน่งบ่นี่บ่โอ้จังได๋ใส่ไอ้ล้านบ่ได้เอาอันนี้โอ้ในร้านอยู่หลังพุ่นนี่ร้านตื่นแล้วน่ะในร้านไม่ใช่คุณเด้อในร้านจ้าร้านหน้ารามพากันกินหยังแต่เช้าแต่เสี้ยวแต่น้อทั้งนี่น้อพ่อยายเด้พาลูกพาหลานกินหยังพ่อยายเด้เขาจี้บ่จี้คือจี้โอ้ยเอาป๊อดโทรหาเบิ่งน้ำเพิ่นก่อนอีเขาเนาะพุ่นน่ะไม่แต่ปั่นใหญ่ๆเขาจี้ท่าใครก็ได้บ่พี่ความบ่เฮ็ดบ่เอาแล้วแต่ผู้มากเนาะผู้เคลื่อนตามใจผู้อยู่ผู้กู้ตามใจผู้นอนผู้น่ะป๊อดโธ่ปั่นง่ายจี้เขาจี้ปั่นจี้จี้เขาไปตลาดอยู่เขาไปซื้อน้ำกินอยู่บางหันจื่นบ่ทั้งเนี่ยไผนอนอยู่ใส่แหนบ่นี่ปลาหลายเปียกกันยอดว้าปลาหลายเออปลาหลายไปไหนจ๊ะนันทุตีเฮานอนอยู่ใส่แหนบ่ขึ้นเนี่ยบ่หลับสำนักโอ๊ยบ่หลับคือกันบ่หลับเออเอาก่อนก็บ่หลับบ่เซานี่ล่ะครับที่หลับคักอีหลีอันไหนก็บ่ยินดีมันก็เจ้าลัดปลาอีหยังก็ปลาเบิ่งพอดมันหลายว่าอยู่ตลาดโอ้ไปเบิ่งปลาเออๆปลามากินนี่โดยใช้มองก็เจ้าแข้งเรือน้ำอยู่ใส่น้ำเสียนี่บ่โอ้ลงไปนี่เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าสิพาพี่น้องย่างลงไปเบิ่งแต่ว่าคลิปนี้เบิ่งบรรยากาศดีก่อนพี่น้องนะครับเดี๋ยวจังได๋คลิปหน้าสิพาลงเบิ่งน้ำเสียนะครับแต่ว่าคลิปนี้พาพี่น้องเบิ่งความเป็นอยู่ชีวิตศิลปินชีวิตนักแสดงทางสปลาวเฮานี่ล่ะครับย่ามลำบากกับลำบากย่ามมวนกับมวนบ่ต่างกันเนาะพี่น้องครับทั้งไทคือกันนะครับบ่ร้องบ่ร่ำทั้งไทเฮากับไปจังซี่ถูกฟ้าถูกฝนก็คือกันนะครับความลำบากมีอยู่ทุกพื้นที่นะครับภาวนาแต่ว่ามื้อแรงอย่าตกมาเพราะว่าสิได้ไล่สดสู่พี่น้องเบิ่งนะครับจะได้กับฝากพี่น้องป้องไปเฮาเด้อนะครับเข้ามานะครับอยู่ในกลุ่มเพราะว่าไล่2มื้อพี่น้องอ่ะฝากพี่น้องป้องไปเฮา59บาทเท่านั้นล่ะนะครับพอได้ค่ากับข้าวกับน้ำทีมงานเฮาซื้อว่าสนับสนุนทีมงานเฮาไปนะครับเนาะ59บาท2คืนครับพี่น้องเด้อนะครับนี่ทางด้านแม่ค้าแม่ขายเพิ่นก็เอาผ้าคลุมไว้เบิดคือกันพุ่นน่ะนะครับทางด้านร้านปลาโป่งปลาเป่ายังเพิ่นก็คลุมผ้าไว้เบิดแล้วนะครับทีมงานเฮาก็คลุมผ้าแน่ส่วนที่ตัวมันบ่ถือกับน้ำส่วนมากก็สิเป็นไฟเป็นปักเป็นหยังสินะพี่น้องเนาะเฮาก็ได้คุ้มไว้นี่ครับพี่น้องอีกอันนึงนะครับอันนี้คือเป็นเหล็กกั้นนะครับเป็นกําแพงคันแม่นอยู่ใต้เฮาก็ใส่แท่นสังกะสีนะครับอันนี้คือกั้นไว้หยังว่าติกั้นไว้บ่ให้คนนอกเอาเบียร์เข้ามาเพราะว่าทั้งในเฮาสิเป็นเป็นคนขายเบียร์เองประมาณนี้นะครับพี่น้องทั้งสปลาวเพิ่นสิเป็นจังซี่คือวงดนตรีนี่สิเอาเบียร์มาขายเองซึ่งบุคคลนอกสิบ่สามารถถือเบียร์เข้ามากินอยู่ในวงดนตรีได้นี่คือเป็นบ่แม่นคือเป็นเปิงทั้งเพิ่นพี่น้องบ่แม่นประเภทนี้ได้เป็นเปิงนะครับคือป้องกันบ่ให้คนนอกเอาของมาขายในนี่เพราะว่าเฮาประมูลเอาแล้วประมาณนี้น่ะนะนะครับพี่น้องเนาะนะครับนี่โต๊ะตังเฮาก็มีบริการนะครับพี่น้องนี่ล่ะคือตั้งพี่เพิ่นสิเฮ็ดจังซี่พี่น้องนะครับแล้วก็เฮ็ดแนวกันไว้แต่ว่าบุรังคนกันไว้กะเพิ่นกะโอ้ยคันแม่นบ้านเฮานี่ยืนในกันก็ได้เด้นี่เนาะแต่บ้านเฮาส่วนมากสิใส่สังกะสีพี่น้องสูงๆนะครับเก็บบัตรแต่ทั้งนี้เพิ่นสิบ่ได้เก็บบัตรนะครับสิเข้าฟรีนะครับโต๊ะเก้าอี้ฟรีเพียงแต่ว่าท่านต้องมาซื้อสินค้าอยู่ในวงดนตรีเฮาบ่สิเป็นน้ำดื่มบ่สิเป็น
ครับเข้มว่าสิเป็นเบียร์จังซี่นะครับก็สิคือสิมาเอาทางด้านนี้นะครับนี่สิเป็นลักษณะนี้ล่ะพี่น้องนะครับอ่ะได้จะได้ติดตั้งเวทีแล้วมื้อนี้แล้วสิอัปเดตสู่พี่น้องเบิ่งสิรีวิวเครื่องเสียงรีวิวให้พี่น้องเบิ่งเบิดเลยนะครับแต่ว่าน้ำแข็งเลือกเพิ่นว่าน้ำเซอยู่นี่พี่น้องครับได้ไว้ไกลนี่เดี๋ยวจะรอจังสิไปไล่สดสู่พี่น้องเบิ่งนะครับแข็งเลือยาวปุ่นประจำปีแกงกอกนะครับพี่น้องว่ามีเรือจักรลำมีจักรฝีพายเดี๋ยวจะเราสิพาลงไปเบิ่งนะครับเนาะเอ้าอย่าลืมนะพี่น้องเด้อฝากพี่น้องนะครับซอยสนับสนุนแน่นะครับไล่2มื้อ2คืนพี่น้องอยู่นี่ละนะครับไล่สด2วันนะครับฝากพี่น้องแฟนคลับ FC เฮาเด้อ59บาทสนับสนุนนะครับพอได้เป็นค่าเก่าๆกับน้ำทีมงานนะครับบ่ว่าสิเป็นทีมงานคนว่าทีมงานอาจารย์นักดนตรีนะครับเฮาก็สิได้พอได้มีค่ากับเขาเจือจุนกันไปเนาะพี่น้องเนาะนะครับขอบพระคุณหลายๆแฟนคลับ FC ทั้งกรุงเทพกรุงไทยทางเมืองนอกเมืองหน้าแล้วก็ต่างจังหวัดปริมณฑลนะครับในประเทศไทยเฮาแล้วก็พี่น้องทั้งสปลาวนำกะขอมุขขอบใจหลายๆเด้อนะครับที่กรุณาเมตตาซื้อบัตรจองตั๋วนะครับผู้บ่ได้มาเบิ่งผู้ใดมาเที่ยวงานกะได้เบิ่งทางโทรศัพท์เบิ่งอยู่เฮือนเอานะครับพี่น้องเนาะเอ้าได้จังได๋คลิปหน้าจังสิพาพี่น้องรีวิวตู้เครื่องเสียงเวทีให้ทีมงานเฮาแต่งอ่านแล้วๆเอารถ10ล้อออกนะครับบรรยากาศสวงสวยๆจังสิมาติดตามกันต่อแต่ว่าตอนนี้คือว่าคึมฟ้าคึมฝนตื่นเช้าก็เลยอัปเดตสู่พี่น้องเบิ่งนะครับอยู่บริเวณงานนะครับพี่น้องเดี๋ยวสวงแข่งเรือก็สิพาพี่น้องลงไปเบิ่งอีกนะครับเนาะเอ้าโอเคคลิปนี้เอาซ้ํานี่ก่อนพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วเด้อพี่น้องเด้อมื้อแรงจวดละเด้อ